ารย์ท่านนะครับเนี่ยครับนี่ครับคุณดอนแล้วก็ลุงสุกนะครับหลวงปู่ท่านมีของดีนะบนหัวนอนท่านจะรับถือครูบาอาจารย์มากนะครับนี่ครับนี่องค์นึงครับหลวงปู่ครูบาอาจารย์ท่านเนี่ยครับหลวงปู่ผาดวัดบ้านกวดนะครับท่านมานั่งนี่หลวงปู่ผาดมาเยี่ยมหลวงปู่นะครับมานั่งด้วยกันครับนี่ฮะกราบลาแล้วอ่ะนะครับญาติโยมท่านใดอยากจะมากราบอยากจะมากราบจะมาสัมผัสบารมีของหลวงปู่ท่านมาได้เลยครับอาตมาบอกเลยว่าไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับเพชรยังไงก็คือเพชรนะครับของจริงก็คือของจริงครับอาตมาไม่ต้องไปอวดหรอกครับครูบาอาจารย์อาตมานี่ของจริงนะครับถ้าใครได้มาสัมผัสอาตมาบอกเลยว่าคนที่ผ่านหลวงปู่ท่านไม่เคยไม่ค่อยพูดเป็นพระไม่ค่อยพูดและวิชาดีครับของท่านและท่านถ่ายทอดเนี่ยนี่ครับนี่ตรงนี้ครับสถานที่ตรงนี้ครับหลวงปู่ให้เป็นคนให้สร้างนะตรงนี้ผมหลวงปู่ผ่านหลวงปู่หงนะครับมาเนี่ยมาท่านมานั่งตรงนี้นะครับอันนี้ลูกนิมิตนะครับที่จะให้ลงติดทององค์นี้นะครับเนี่ยนี่ครับมาจากร้อยเอ็ดนะครับกรุงเทพมหานครนะครับนี่ท่านเป็นเจ้าคณะอำเภออยู่บทโพนทรายนะครับนี่ครับท่านมาทำพิธีนะครับให้หลวงปู่ลงทองให้ถึง2รอบแล้วครับ2รอบ3รอบแล้วแล้วก็มาทำพิธีสะเดาะเคราะห์เสริมดวงนะครับสุดยอดบารมีเลยผมบอกให้เนี่ยเนี่ยนี่ครับครับบารมีอันนี้ไอตัวนี่เสมานะครับเขาเรียกว่าตัวครอบไอนี่เสมานะครับนี่ครับเขามาถวายเท่าต่างชาติสิงคโปร์มาถวายครับเนี่ยนี่ครับบรรยากาศตอนเย็นๆนี่ครับวันที่4นี้ญาติโยมท่านใดอยากจะมาทําบุญร่วมกับหลวงปู่นะครับมาวางศิลาฤกษ์ด้วยแล้วก็มามีพิธีไอกฐินด้วยครับถวายกฐินแล้วก็จะมีการละเล่นอะไรต่างๆก็ญาติโยมอยากจะมาก็มานะที่บุรีรัมย์นะครับวัดเทียมนรสิงห์บ้านโคกตะสิงห์ตำบลสวายจิกอำเภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์นะครับนี่ครับญาติโยมท่านใดว่างจากภารกิจการงานก็เจริญพรนะนี่ครับนี่ดูรูปภาพนะครับนี่ครับชาวต่างชาติประมาณ300กว่าชีวิตนะครับนี่ครับเนี่ยที่มาเห็นภาพไหมเนี่ยเดินทางมาครับภาพเนี่ยเดินทางมาอยู่ที่วัดโคกตะสิงห์นี่ครับวัดหลวงปู่พวงครับเดินทางมากราบขอพรแล้วทำพิธีสะเดาะเคราะห์นะครับ350ชีวิตครับที่มาเมื่อประมาณเดือนมิถุนาเลยนี่ครับที่ตาผ่านมานะครับผมเนี่ยเดินทางมาที่นี่ครับรถตู้ประมาณ 60-70 คันนะครับมาเต็มไปหมดเลยเป็นสิ่งที่มหัศจรรย์มากถ้าไม่เชื่อก็ต้องเชื่อนะครับผมเห็นมากับตานี่ก็ผมอยู่ตรงนี้และรูปถ่ายผมก็มีนะครับแล้วชาวต่างชาติศรัทธามากตอนนี้อย่างตัวอาตมาเองตอนนี้ชาวต่างชาติถ้าหาเราไม่แน่นอนจริงครับก็ไม่นิมนต์หรอกครับนี่ครับอาตมาก็ถือว่าเป็นหนึ่งในตองอูเหมือนกันนะครับศิษย์เป็นศิษย์หลวงปู่หงด้วยเป็นศิษย์หลวงปู่พวงด้วยก็เขาก็นิมนต์นะครับไปนิมนต์ไปทำพิธีครับสอดสะเดาะเคราะห์เสริมดวงนะครับผมก็ทำพิธีต่างๆก็ถือว่าเราได้บารมีนะครับได้บารมีในองค์ของครูบาอาจารย์ได้เผยแผ่บารมีของท่านนะครับผมเป็นอะไรที่หาดูได้ยากนะครับผมนี่ครับนี่ที่อันนี้นี่ที่2ทางนะครับอันนี้ที่อันนี้เป็นวัดแต่อันนี้ก็เป็นวัดเหมือนกันเนี่ยครับที่ทางนี้สร้างทางนี้ครับที่สร้างโบสถ์เป็นสมบูรณ์สุขครับเจ้าสัวเมืองวีรัมครับถวายที่ให้หลวงปู่ครับประมาณ20กว่าไร่นะครับเนี่ยถวายด้วยศรัทธานะครับนะครับแล้วก็จะมาสร้างโบสถ์ตรงนี้ครับตรงนี้เป็นที่ถูกกฎหมายแต่ฝั่งนู้นเป็นที่สาธารณประโยชน์นะครับยังทำวัดไม่ได้แต่ว่าเป็นฐานที่พักสงฆ์แต่ตอนนี้วัดมาแล้วครับตอนนี้เป็นวัดได้สบายเลยครับ2ที่ครับเนี่ยวัดกำลังหากันนะครับผมนี่ครับตอนนี้จัดสถานที่นะครับเนี่ยจัดสถานที่ตอนนี้จะเป็นที่สร้างโบสถ์นี่จะเป็นป่าร่มสมบูรณ์นะครับเย็นสบายนะครับผมเนี่ยญาติโยมท่านใดนี่ครับเหมาะแก่การพุทธปฏิบัติธรรมนะครับเหมาะแก่การพุทธปฏิบัติธรรมเหมาะแก่การภาวนามากอาตมาอยู่ฝั่งนี้คนเดียวถ้าฝั่งนี้ถ้าไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้นะครับอาตมาเป็นคนที่มีกลัวผีเหมือนหลวงปู่อะหลวงปู่ท่านไม่กลัวนะครับท่านคุยกับผีพัดตึงนี่ก็คุยยิ่งกับผีครับหรือว่าคุยกับปอบเลยครับกระสือเลยละครับนี่ครับนี่ฮะนี่กำลังจัดสถานที่นะครับผมนี่ครับอันนี้พระช่วยกันเนี่ยอันนี้โบสถ์นะครับโบสถ์ที่ชาวต่างชาติสร้างถวายนะครับผมสวยงามครับกำลังทำอยู่เนี่ยกำลังจัดสถานที่นะครับผมเนี่ยวันที่4นะครับญาติโยมท่านใดอยากจะว่างมาก็มานะนี่ครับผมนี่ครับผมนี่สุดยอดของบารมีนะครับนี่ครับโบสถ์สุดยอดเลยฮะเห็นไหมแต่มาบอกเลยว่าไม่ใช่ธรรมดาแน่นอนนะครับนี่ครับนี่ครับโบสถ์ในชาวต่างชาตินะครับมาสร้างให้หลวงปู่พวงมาสาโรนะครับนี่ถมที่จากพื้นดินมา2เมตรนะครับสูงแล้วเด่นมากนะครับมองอันนี้ประมาณ 30% นะครับพอดาวางศิลาฤกษ์เสร็จปุ๊บขึ้นปุ๊บประมาณชั่วโมงประมาณ2เดือนนี่เสร็จนะครับ
บารมีหลวงปู่พวงครับไม่ใช่ธรรมดาครับก้าวไกลนะครับผมบารมีและลูกศิษย์ลูกหาที่ได้รับการถ่ายทอดก็โดยเจตนาบารมีอย่างผมนี่ทุกวันนี้ปล่อยปลาปล่อยนกปล่อยเต่าไปแล้วได้รับเชื้อมาจากหลวงปู่หงบ้างหลวงปู่พวงบ้างได้รับเชื้อมาจากครูบาอาจารย์หลายองค์มาก็ถือว่าเราทําตามเจตนาครูบาอาจารย์ครับมันก็เลยเป็นสถานที่ที่ว่าได้คุยก็เลยได้มาอยู่นะนี่ครับหรือว่าเป็นบุญเป็นบารมีเป็นบารมีการที่เราได้ยังได้อาตมามาไลฟ์สดให้โยมได้ดูได้เห็นนี่อ่ะมันจะได้เป็นการเผยแผ่บารมีครูบาอาจารย์ครับผมเป็นการเผยแผ่บารมีครูบาอาจารย์วันนี้หลวงปู่ท่านก็ญาติโยมมาขอโชคขอลาภกลับไปก็ถูกก็ได้โชคกันทุกคนนะครับถูกบางคนก็ถูกวันที่1บางคนเอ้ยบางคนก็ถูกวันที่2บางคนก็ถูกวันที่3บางคนก็ถูกเลขท้าย2ตัว3ตัวมาขอหลวงปู่ประจํานะครับสถานที่ตรงนี้ศักดิ์สิทธิ์มากเนี่ยตรงที่อาตมานั่งรับแขกและสวดทุกวันนี้นะฮะตรงนี้หลวงปู่บอกว่าใครมาขอเนี่ยใครจะมาจุดธูปจุดเทียนขอเนี่ยได้หมดครับตอนนี้ญาติโยมตอนนี้กำลังจัดสถานที่นะครับผมวันที่4นี้เรียนเชิญเจริญพรญาติโยมทุกท่านนะเรียนเชิญเจริญพรญาติโยมทุกท่านนะวันที่4นะโยมนะญาติโยมท่านใดว่างเว้นจากภารกิจการงานเจริญสุขเจริญพรเออพากันมาญาติโยมนะพากันมาได้เนี่ยจะมาก็นะก็ถือว่าดีใจครับบวชมาคราวนี้ก็ได้โบสถ์นะครับได้อาตมาก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งสำคัญเลยในการดึงศรัทธาชาวต่างชาติมาสร้างโบสถ์แล้วก็ตอนนี้ไม่ได้สร้างแค่นี้ครับจะสร้างเมนด้วยครับคุยกันสร้างเมนเสร็จแล้วก็จะสร้างพระพุทธรูปองค์ใหญ่พระรูปองค์ใหญ่นี้ก็ถือว่าเราประสบความสำเร็จในชีวิตอะชีวิตเราไม่แน่นอนตอนนี้เราสร้างบารมีได้เราก็ทำบุญกุศลเราสร้างไม่มีใครเห็นกับเราเขามองอาจจะมองในสิ่งในทางที่เขามองเห็นว่าเออเราอาจจะไม่ดีในสิ่งนี้แต่สิ่งที่เราเนี่ยเขาก็เทวดารู้สิ่งศักดิ์สิทธิ์รู้รับรู้นะครับการที่เราก็ทำอะไรต่างๆนะแต่บางกายาเราก็ยังเป็นพระเราก็ยอมเชื่อว่าบางทีเราก็ยังมีสิ่งที่ไม่ดีครับยังมีก็ยังมีกิเลสก็ยังมีความนึกคิดในสิ่งที่เป็นทางสามัญชนแต่ว่าเราก็ไม่ทำผิดอะไรที่มันไปมากเนินนั้นแต่เราก็ยังทำประโยชน์ให้กับศาสนาทำประโยชน์ให้กับวัดวารามการที่คนเราเสียสละในสิ่งที่ด้วยใจเราสามารถพูดดึงชักชวนชาวต่างชาติหรือว่าญาติโยมมาทำบุญได้เนี่ยถือว่าเป็นบารมีนะฮะอะไรก็แล้วแต่แล้วการที่เราได้มาทำให้เห็นเนี่ยนี่ครับตาก็ว่าเราไม่มีจริงไม่มีบารมีจริงไม่มีบุญจริงนะครับยากนะครับการที่จะดึงคนมาแล้วให้เขาเชื่อถือให้เขาเคารพนี่ครับยากครับอาตมาเองก็มีผู้หลักผู้ใหญ่เขาก็ให้ความเชื่อถือให้เกียรตินะครับอย่างเจ้าสัวในเมืองวีรัมเนี่ยสองสามเจ้าสัวเนี่ยอาตมารู้จักหมดนะครับว่าจะเป็นแปะบรรยายว่าจะเป็นเซบิโอของร้านทองไม่ว่าจะเป็นอนันตชัยพี่ต่อแนนนี่ก็วรมก็สร้างใหญ่สุดในวีรัมไม่ว่าจะเป็นเสียโรดไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่นะครับในวีรัมนี่ถือว่าอาตมาเองก็คือกว้างขวางอีกคนนึงก็รู้จักนะฮะแล้วก็นั่นแหละถือเป็นบุญเป็นบารมีนะครับก็ถือว่านี่บารมีใหญ่บุญใหญ่นะครับเนี่ยญาติโยมท่านใดที่อยากจะมาร่วมบุญในวันที่4นะนี่อันนี้ท่านมหานะครับเป็นนี่ปัญญาเอกนะครับผมเป็นด็อกเตอร์นะครับนี่ทำงานอย่างกับไอ้นี่เลยครับกรรมกรนะครับท่านจัดทุกอย่างเลยครับนี่ทุกอย่างเลยครับท่านสุดยอดจริงอันนี้เป็นรองเจ้าอาวาสนะครับเป็นรองเจ้าอาวาสวัดเทพนรสิงห์ท่านเป็นพระครูสอนอยู่ที่ไอ้นี่นะครับสอนที่มจรครับเป็นด็อกเตอร์นะครับท่านมหาเชษฐานจโรนี่บวชตั้งแต่เป็นเนนครับบวชเนน9ปีบวชพระ15ปีนะครับองค์นี้แล้วก็เป็นเลขาเจ้าคณะจังหวัดต้นเลยนะครับท่านจะเป็นพระที่ชอบพัฒนาอย่างผมก็เป็นคนที่ชักชวนชาวมาเดี๋ยวลงพี่มหาเนี่ยก็เป็นคนนี่เป็นพี่เป็นน้องอ่ะรู้จักเราเป็นพี่อาตมาก็เป็นพี่น้องวันดีเจริญสุขเจริญพรวันดีหลวงพ่อท่านพระครูเจ้าคณะอำเภอโพนทรายนะครับท่านมาทำพิธีสะเดาะเคราะห์แล้วก็มาลงทองกับหลวงปู่ท่านจะกลับท่านก็เลยโทรมาหาเมื่อกี้ก็เลยเลยค้างไว้นิดนึงท่านมาหานะครับท่านมาลาบอกว่าขอบคุณมากนะท่านพระอาจารย์ตึงท่านบอกขอบคุณมากนะที่ช่วยแนะนำคืออะไรผมช่วยแนะนำท่านมาเวลามานี่เขาจะโทรมาหาผมว่าหลวงปู่อยู่ไหมทำพิธีอะไรเงี้ยท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอนะครับแต่ว่าท่านสุดยอดนะครับศรัทธาในองค์หลวงปู่พวงท่านก็เป็นเกจิดังนู่นนะครับจังหวัดร้อยเอ็ดเลยนะครับเอาคิดบวกแค่นั้นพอว่าระดับเจ้าคณะอำเภอเนี่ยเป็นเกจิในวัดร้อยเอ็ดแต่ว่าต้องมาหาหลวงปู่พวงให้หลวงปู่ลงนะเอาทองลงทองให้เขาเชื่อมั่นนะว่าเขาบอกลูกศิษย์ของเขาเนี่ยมาหาหลวงปู่หลายครั้งหลายคนไปแล้วก็สำเร็จทุกคนนะครับเวลาไปทำพิธีอะไรต่างๆหลวงปู่ท่านก็นี่ครับ
อย่างนี่ล่าสุดนะครับเศรษฐีจังหวัดน่านนะครับแต่ก่อนนี้ท่านเคยมาหาหลวงปู่ท่านทายทำนักไอ้ทายท่านถูกบดไว้เลยครับครับมาทำนายท่านบอกท่านศรัทธามากนี่จะมาวันเดือนธันวาคมนี่จะมาเลี้ยงเพียนด้วยแล้วก็จะเอาตังมาถวายหลวงปู่รวมสร้างโบสถ์ด้วยฮะสุดยอดนะครับนี่ฮะแล้วก็โทรมาทางเนี้ยก็ถือว่าเราเป็นต้นบุญอาตมาก็โทรมาทางอาตมาท่านก็โทรมาอาตมาอาตมาจะเป็นคนต้นบุญแล้วก็ชาวต่างชาติสิงคโปร์มาเลเซียแล้วโทรมาก็โทรมาหาอาตมาอาตมาพูดภาษาไม่ได้แต่พอจะสปีกสปาร์กได้เหมือนกันนะพอสปีกสปาร์กได้กันนั่นแหละก็ถือว่าก็สุดยอดเหมือนกันนะไม่ได้คุยนะก็ไม่ได้นี่อาตมาถึงเป็นอย่างนี้นะโยมนะถึงว่าจะเป็นอย่างนี้แต่ว่าในเรื่องของการสวดมนต์ภาวนาไม่เคยขาดการที่อยู่ฝั่งนี้ได้นะป่าฝั่งนี้เนี่ยอาตมาให้ดูนะอาตมาอยู่องค์เดียวนะทำไมอยู่ฝั่งนี้ถ้าคนที่อยู่ครับอยู่องค์เดียวโดดๆเลยนะแล้วที่ตรงนี้แรงมากที่ตรงนี้แรงมากถ้าคนที่จิตอ่อนหรือว่ากลัวผีหรือว่านี่นะเป็นบ้าเป็นบอได้นะนี่ครับผมมาอยู่ครั้งแรกอยู่ผมมาไอ้ตั้งเต็นท์ไอ้ตั้งไอ้ครั้งแรกนะผมมานอนปุ๊บเขามีคนหลักกุญแจเขาบอกเฮ้ยต้องทำพิธีขึ้นกุฏิก่อนต้องทำพิธีอย่างนู้นอย่างนี้ก่อนนะถึงอันนี้ได้แต่ผมบอกไม่ต้องหรอกผมพร้อมเลยผมเข้าอยู่เลยครับนี่ฮะนี่น้ำสระน้ำแล้วกุฏิด้านหลังนี่เห็นไหมอยู่องค์เดียวทั้งนี้ไม่มีใครกล้าอยู่ครับที่สถานที่ตรงนี้มันเป็นสถานที่ว่าเปรียวสมัยก่อนนี่เขาบอกว่าบางทีก็มีปอบมีกระสือมีอะไรมีผีมาอยู่คนเข้าคนแก่เดินมาเนี่ยเขาเห็นเขาวิ่งหนีหมดครับแต่นี่ครับเป็นป่าข้างๆเป็นป่าแต่ว่าอาตมาอยู่ได้ก็เพราะว่าด้วยบารมีนะครับเพราะว่าด้วยเราเองเนี่ยก็เคยผ่านในการอยู่มาได้เคยผ่านการปฏิบัติมาบ้างสวดมนต์ไม่เคยขาดนะสวดมนต์ไม่เคยขาดนั่งสมาธิไม่เคยขาดเหมือนกันครับส่วนตอนนี้อาตมาสวดมหาจักรพรรดิของหลวงปู่ดูมหาจักรพรรดินี่สวดทุกวันเลยเช้าเย็นเลยแล้วก็สวดคาถาชินบัญชรนี่ไม่เคยขาดวันไหนที่ขาดคาถาชินบัญชรก็เหมือนว่าขาดชีวิตไปเลยนะขาดลมปราณไปอย่างนึงเลยอาตมาสวดชินบัญชรทุกวันแล้วไอ้บทที่สวดประจําเลยนะอิติปิโสพระพุทธยันโตนี่ต้องสวดนะโยมนะพระพุทธเจ้าชนะมารใครสวดบทนี้ได้ไม่ต้องนี่เลยโยมไปที่ไหนก็ไอ้ตัวแรงๆว่าผีว่าสางแรงๆเนี่ยมันกลัวหมดนะครับบทเนี้ยโยมนะอิติปิโสพาหุงสิยันโตนี่สวดทุกวันยิ่งดีนี่ครับทำไมพระพุทธเจ้าก่อนจะตรัสรู้เนี่ยท่านบทนี้นะครับสวดเจ้าชนะมารนะครับเนี่ยเขาเรียกว่านาราคิริงอะไรต่างๆมันมีหมดเลยในนั้นน่ะแล้วก็คาถาชินบัญชรนี่สวดประจำเลยนะครับแล้วเราก็สวดมนต์ต่างๆที่เราคิดว่าสวดอะแล้วก็แผ่เมตตาไปมีสุนิมานั่งสมาธิสวดแผ่เมตตาไปเราทำได้ก็เป็นบุญบารมีของเรานั่นแหละไม่จำเป็นว่าเป็นพระไม่จำเป็นว่าเป็นโยมนะโยมนะโยมบางคนนี่เก่งกว่าพระอีกนั่งสมาธิสวดมนต์นี่โคตรเก่งเลยแต่มาเห็นมาแล้วจะไปดูถูกเด็ดขาดนะบางคนไม่เข้าใจว่ามาอยากคิดว่าเป็นพระแล้วจะเก่งกว่าโยมไม่บางทีโยมบางคนนี่เก่งมากนะอาตมาไม่เคยจะไปดูถูกจะไปอะไรต่างๆไว้นะเนี่ยจะดูถูกเด็ดขาดนะโยมบางคนนี่เก่งโยมบางคนนี่สวดมนต์ภาวนานี่โอ้โหเป๊ะเลยเก่งกว่าพระอีกนั่นแหละเก่งกว่าพระอีกบางคนเนี่ยพระมันก็ยังสามัญชนนี่แหละโยมก็เหมือนกันนั่นแหละแต่ว่าแค่นุ่งผ้าเหลืองแค่นั้นเองนุ่งผ้าเหลืองแค่นั้นเองถามว่าพระจะถือศีล227ข้อได้สมบูรณ์บริบูรณ์เลยมั้ยมันไม่เป็นไปไม่ได้หรอกโยมไม่มีหรอกใครจะถือศีล227ข้อมันเป็นไปไม่ได้หรอกแค่เราสำรวมกายวาจาใจก็ถือว่านี่แหละถือว่าทุกสิ่งทุกอย่างศีลทุกสิ่งอย่างมันอยู่ที่กายวาจาใจ3อย่างถ้าเราสำรวม3อย่างนี้ได้มันก็โอเคที่เราไม่ทำผิดเรื่องอะไรต่างๆเล็กๆน้อยๆหรือว่าเราคิดว่าสิ่งไหนไม่ดีเราก็ไม่ทำถ้าเรารู้ว่าเราทำผิดเราก็มาทำพิธีสวดมนต์ขอเข้ามาอะไรต่างๆให้จิตมันสงบให้จิตมันเป็นบุญแล้วก็แผ่เมตตาไปก็โอเคแล้วนั่นแหละนะต่อมาก็ฝากไว้นะโยมนะเนี่ยนี่กำลังจัดสถานที่นะโยมจัดสถานที่นะจัดสถานที่โบสถ์นะวันที่4นี่เจอกันนะโยมนะต่อมาก็ไม่มีอะไรมากก็นั่นแหละก็พูดโม้มาเยอะแล้วก็วันนี้ก็ได้พาให้ได้ดูบารมีหลวงปู่พวงก็ได้คุยกับท่านได้พาท่านสนทนาธรรมแล้วก็ได้ถามสาธุกุฎีแล้วก็ได้ถามวิชาคาถาต่างๆที่ท่านเคยเล่าเรียนมาเคยตามมานะครับกับโยมก็ดูเอาเดี๋ยวมาจะแชร์ต่อไปนะโยมนะเอาในที่ท้ายสุดนี้ก็ขอความผาสุกความเจริญโยมมีแก่ญาติโยมทุกท่านนะขอญาติโยมทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญครับทุกจะได้ครับจุกไข่ขอให้มีนึกคิดปรารถนาสิ่งหนึ่งสิ่งใดได้เป็นไปชอบประกอบด้วยธรรมแล้วขอให้สิ่งนั้นจงความสำเร็จตรงความสำเร็จนะโยมนะเจริญสุขเจริญพรจ้ะสาธุสาธุนะโยมนะเจริญสุขเจริญพรจ้ะสาธุจ้ะThank you.